สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอทวีสินแจ้งชัดแล้วผลตรวจซ้ำโควิดยะลา40รายกรณีผลตรวจโควิด-19 ในมาตรการค้นหาเชิงรุกที่จังหวัดยะลาโดยพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่40รายแต่เมื่อตรวจซ้ำอีกครั้งพบว่าทั้ง40รายมีผลตรวจเป็นลบไม่พบติดเชื้อโควิด-19 แม้แต่คนเดียวอย่างไรก็ตามได้ส่งตรวจเชื้อทดสอบซ้ำที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กรุงเทพโดยผลจะออกในวันที่6พฤษภาคมเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่6พฤษภาคมที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ประจำวันโดยกล่าวยืนยันว่าทั้งนี้ส่วนผลผู้ป่วย40รายไม่พบผู้ป่วยยืนยันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ